วันเดือนปีนั้นไม่ดีมันชั่วไอ้ความดีความชั่วคนเป็นผู้ทำไม่ใช่วันทำนะอันนี้พูดตามธรรมะท่านมาเล่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงวางกฎเกณฑ์ไว้เพื่อสังคมส่วนรวมซึ่งหมายเอาศีลห้านี่แหละ1ห้ามให้ฆ่ากัน2ห้ามให้ลักกัน3พ่อแม่ให้น้องแก่กัน4ให้พูดเท็จพูดโกหก5ห้ามให้กินของมึนเมาและยาบ้าถ้าคนละเว้นหาศีลทั้ง5ข้อนี้ได้บ้านเมืองก็ยุ่งเย็นเป็นสุขโจรก็ไม่มีขโมยก็ไม่มีนี่ก็เรียบร้อยว่าความสุขก็ตามมาความสงบก็ตามมาอันนี้ไม่อยากให้มีโจรมีขโมยแต่แม่รักษาศีลเป็นเงินแล้วก็เลยมีแต่ชู้ศีลก็มีแต่ชู้ธรรมก็มีแต่ชู้แต่ไม่ได้เอาไปทำตามก็เลยให้พ้นไม่ตรงกันมีธรรมะทางนี้ก็เพราะว่าเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งถึงตัวศีลตัวธรรมเพราะฉะนั้นตัวศีลจริงๆนั้นคือความละเว้นตามข้อห้ามคือเมื่อรู้แล้วก็ละเว้นด้วยอย่างนี้จึงได้ตัวศีลมาแต่ได้ชื่อศีลมาแล้วแต่ไม่เอาศีลไปทำตามมันก็เหมือนเอาไปแต่ชื่อถ้าเป็นเงินก็ได้แต่ตัวเลขแต่ตัวเงินไม่ได้เทียนตัวเลขมันไป5ข้อ8ข้อ10ข้อเป็นตัวเลขแต่ลำพังตัวเลขนี่เชื่ออะไรไม่ได้ยังไม่ใช่ตัวจริง